ตอนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราขอให้คุณมีชีวิตใหม่ที่ผ่องใสเพราะการเป็นผู้ที่ลงทุนที่ถูกต้องอย่าเป็นคนที่ระโมบเกินความจำเป็นแต่มีความสุขง่ายจากการใช้น้อยเป็นคนที่เยือกเย็นแจ่มใสและให้อภัยได้อย่าเป็นคนขี้โกรธพยาบาทและเอาคืนพรอันประเสริฐที่เกิดจากการกระทำของเราจะทำให้เราเป็นคนที่ร่าเริงราบรื่นและนอกจากเราจะร่ำรวยแล้วเรายังมีชีวิตที่ให้คนอื่นได้ด้วยเมื่อคุณให้คนอื่นได้คุณก็เป็นเศรษฐีมีความสุขในการที่จะทำให้คนรอบข้างเราเป็นสุขให้เราดีได้กับคนทุกคนแม้คนคนนั้นอาจจะไม่น่ารักแต่ความสุขที่ได้รักของเราจะทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเราค่ะเป็นปีที่ไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังนะคะและปีนี้เป็นปีที่ต้องมีความซื่อสัตย์มากใช้ความซื่อสัตย์สุจริตของเราทำให้เกิดมิตรภาพเป็นมิตรไมตรีที่เรามีโอกาสที่จะรับใช้คนได้อย่างไม่เลือกปฏิบัติถ้าคุณสงบเย็นและเป็นประโยชน์ได้อย่างนี้ปีนี้จึงเป็นปีที่คุณไม่ขาดทุนแน่นอนค่ะให้พรตัวเองให้ได้ทุกวันนะคะธรรมะสวัสดีปีใหม่ค่ะ